แล้วก็ใส่นะครับจุด001ก่อนนะเทสนะฮะจุด001แล้วก็เอามาวางนี่นะฮะวางเข้าไปตรงนี้จะเห็นแบบนี้นะครับถ้าโอเคก็ใส่เข้าไปนะครับกดเอนเตอร์ไปเลยนะฮะสเปซบาร์ใส่เข้าไปสเปซบาร์สีมันไม่ได้เมื่อกี้ตั้งเป็นอันนี้เฉยแต่ว่าไม่ได้ใส่เป็นตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็จะใส่เป็นบายเลเยอร์ไปสีขาวให้มันออกมาเป็นสีขาวนะครับประมาณสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับกับการเขียนแบบบ้าน2ชั้นเขียนแบบตามแบบของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับวันนี้เองทาร์เก็ตตัวเป้าหมายที่ตั้งไว้น่าจะจบในส่วนของ A19 นะกับ A20 นะครับ2ภาคนี้ต้องได้นะเพราะดึงมาหลายตอนแล้วนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงนะครับในส่วนของรายการประกอบแบบผมอยากจะแก้อยากไม่ใช่อยากจะแก้อยากจะเพิ่มนะครับอยากเพิ่มขึ้นมาก็เนื่องจากว่าตอนที่แล้วเนี่ยนะครับผมใส่ในส่วนของลายพื้นของห้องน้ำไปแต่ว่าในส่วนของรายการวัสดุเนี่ยมันไม่มีนะครับก็คือในส่วนของห้องน้ำตรงพื้นที่เป็น F4 เนี่ยมันเป็นตัวนี้12นิ้วก็คือประมาณ30เซนทีนี้ผมมีห้องเปียกเข้ามาด้วยผมอยากจะใส่ให้มันแตกต่างกันระหว่างห้องเปียกกับในส่วนของพื้นที่มันไม่เปียกนะครับก็เลยจะเพิ่มเป็น F8 เข้ามานะครับอ่ะไปดูกันก่อนตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นห้องน้ำหนึ่งจริงๆไม่มีนะไม่มีในส่วนของพื้นเปียกนะครับผมใส่เข้ามาทีนี้เมื่อใส่เข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็เลยเกิดอาการประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอยากจะใส่ให้มีขนาดประมาณสัก10ประมาณสัก8คูประมาณสัก10เซนน่ะประมาณนั้นนะครับก็คือตัวพื้นใหญ่เนี่ยประมาณฟุตนึงนะครับทีนี้ตัวขนาดเล็กเนี่ยผมอยากจะได้ประมาณสักแค่10เซนก็คือประมาณ4นิ้วนะฮะ10คูณ10ประมาณนี้นะเป็นกระเบื้องแผ่นเล็กนะครับอาจจะหายากมั้ยถ้างั้นก็อาจจะเป็น8คูณ8นะเอาเป็น8คูณ8ก็ได้นะครับเอา10ไม่ใช่10สิเอา4คูณ4นิ้วนั่นแหละนะครับผมประมาณนี้นะมีไม่มีก็ค่อยไปว่ากันอยากจะใส่มันมีขนาดเล็กลงนะครับผมประมาณนั้นอ่ะโอเคก็แก้ไขก่อนนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นนี่นะฮะอันนี้เป็น F ต้องไปดูรายการประกอบแบบก่อนนะครับนี่นะฮะอันนี้เป็น F7 ได้ผมจะใช้เป็น F8 แล้วกันเป็น F8 นะครับอ่ะโอเคมาดูวิธีการขยับให้มันมีเพิ่มมาอีกช่องหนึ่งนะครับเลื่อนมองมาประมาณนี้นะฮะคลิกคุมตรงนี้ไปนะครับคุมมันไปนะฮะจากนั้นก็ขยับก็คือ move นี่แหละนะฮะแตะที่จุดนี้ครับลากลงมาที่จุดนี้ครับปังก็จะได้พื้นที่ว่างมา1ชุดง่ายๆนะจากนั้นก็เอาตัวนี้สินี่นะครับตัว F4 นะครับตัวนี้ด้วยอ่ะคลิกเอาแบบนี้เลยcopy นะครับมาเลยนะครับโอเคผมก็จะแก้ไข8นะครับนี่นะฮะแล้วก็พื้นปูกระเบื้องเซรามิกอันนี้ผมจะแก้เป็นจริงๆผมชอบ4นิ้วอ่ะนะครับประมาณ4นิ้วนะ4นิ้วนะจริงๆอยากจะได้เป็นโมซาร์ทแต่ว่า4นิ้วดีกว่านะครับน่าจะหาง่ายกว่าราคาถูกด้วยนะครับโอเคจากนั้นก็จะมาที่เซฟก่อนนะครับวันนี้ผมก็จะเซฟทำไมอ๋อมีอีกเรื่องนึงอยากจะอธิบายให้ฟังมีหลายคนอาจจะสงสัยนะเอ๊ะลายต่างๆที่เราใส่มานี่มาจากลายแฮชแต่ทำไมส่วนใหญ่ตัวกระจกเนี่ยถึงใช้เป็น
เขียนเอาแบบนี้จริงๆกระจกมีลายแฮชส่วนของเขาอยู่แล้วนะผมให้ดูแบบนี้นะฮะผมมูฟตัวนี้ออกมาก่อนเพียงแต่เราต้องปรับสเกลเขานิดนึงแค่นั้นเองถ้ามาที่ในส่วนของแฮชนะฮะมันจะมีหัวข้อนี่ฮะนี่ฮะคลาสเนี่ยนะฮะคลาสเนี่ยยังงงนะมันมีอีกตัวนึงเป็นหญ้านะอันนี้ก็กลาสนะฮะอันนี้กลาสนะฮะโอเคมาวางนะครับที่เราซูมไว้จะเห็นแบบนี้ฮะถ้าสเกลมันเล็กๆนะแต่ถ้าด้วยปกติจะใส่ประมาณสักจุด025แล้วแต่พื้นที่นะแล้วแต่พื้นที่ที่กรอบที่จะใส่เนี่ยมันจะออกมาเป็นประมาณเนี้ยนะครับทีนี้พอมันออกมาเป็นแบบนี้มันก็เลยไม่สวยไงพอมันไม่สวยเสร็จปุ๊บอ่ะถ้าเราลองขยายมันขึ้นมาดินะครับอาจจะสักจุด05อย่างเงี้ยนะครับมันก็ออกมาเป็นประมาณเนี้ยนะฮะเราก็เลยไม่นิยมใส่เป็นแฮชเข้าไปก็เลยเลือกที่จะใส่เอาตัวนี้มาใส่เนี่ยครับตรงกลางสักจุดใดจุดหนึ่งก็ให้เห็นให้แสดงเป็นสัญลักษณ์ของกระจกนะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคผมกดเซฟไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมแก้ไขแล้วนะครับน้องๆก็เปิดขึ้นมานะสารบัญแบบนะครับสารบัญแบบรายการประกอบแบบเนี่ยอันนี้ก็เปิดขึ้นมาแล้วก็แก้ไขนะครับผมอ่ะกลับมาที่ในส่วนของตัวห้องน้ำเปียกก่อนผมก็มาที่นี่นะฮะดับเบิลคลิกเข้าไปดับเบิลคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับกรณีเนี้ยถ้าเราเข้าไปแก้ไขมันก็จะมีผลกับตัวอื่นนะครับผมจะทำการแยกเขาก่อนก็คือ export นั่นแหละฮะ export ไปเลยปังคลิกขวาไปนะครับมันก็จะได้ดีเทลมาประมาณนี้นะฮะก็อยู่ประมาณนี้นะโอเคดูนิดนึงนะครับผมก็จะเข้าไปใส่เข้าไปตรงนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปก็จะกลายเป็น F8 นี่นะฮะแล้วกดapply กดโอเคไปทีนี้ดูนิดนึงนะครับสเกลที่ผมอยากให้โชว์อยู่ในเนี้ยนะครับอันนี้ความยาวของเขาจุด58นะครับและผมอยากจะทำเป็นบล็อกเหมือนเดิมนะบล็อก attribute เหมือนเดิมผมก็พิมพ์ b นะครับคลิกไปที่ตัวงานก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ b นะ enter ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องเปียกแล้วกันห้องเปียกนะครับ annotative pick point ก็ประมาณ center นั่นแหละนะฮะแล้วกดโอเคไปอันนี้มีชื่อแล้วไม่เอาเป็นห้องเปียกคิดหนึ่งนี่นะครับโอเคไปนะครับขนาดมันก็จะขยายอยู่แล้วครับตามรูปแบบของเขาเนี่ยฮะนะครับขนาดก็จะขยายอันนี้ผมเคยอธิบายให้ดูแล้วนะว่าทำไมมันขยายนะครับผมก็จะสเกลเขาลงมานะครับคลิกตรงจุดนี้นะครับไปที่ reference คลิกตรงจุดเดิมนะครับแล้วก็ขยับมาจุด58ที่สเกล1:25นะครับ move มาผมไม่เปลี่ยนสเกลมานะผมเอาประมาณนี้แหละนะครับโอเคนะครับก็จะได้รูปแบบประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็ทีนี้มาดูในส่วนของตัว hash นี่ฮะ hash ตัวนี้แฮชตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปผมต้องการประมาณ4นิ้วประมาณ10เซนน่ะนะฮะลองจับดูนะลองจับดูก่อนว่ามันได้10เซนจริงหรือไม่นะฮะแตะเลยแป้งนะครับตรงจุดนี้10 x 10อันนี้จุด08นะครับนะฮะด้านบนจริงๆแฮชตัวนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่แล้วนะครับใช้ลายใดลายหนึ่งก็ได้นะอย่างเช่นดีดทิ้งไปผมเอาแค่จุดเดียวก็คือตรงนี้นี่นะครับจุด08จะทำยังไงได้นะครับผมก็จะขยายครับผมไปที่ชิ้นงานนี่นะฮะกดเข้าไปไปที่สเกลครับเหมือนเดิมนะครับแต่ที่จุดนี้ฮะ1นะครับ reference ครับแต่จุดเดิมมาที่จุดนี้ครับปังแล้วป้อนจุด1 enter ไปนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ขนาดที่ใกล้เคียงกับจุดหนึ่งขึ้นมาก็คือตัวนี้นี่นะครับลองดูนะครับโปรแกรมจะรายงานบอกว่าไอ้สเกลจุดหนึ่งคูณจุดหนึ่งของคุณเนี่ยในสเกลของแฮชเนี่ยมันจะเท่ากับจุด0314จำไว้เลยนะฮะจุด0314มีประการจดไว้ฮะลายนี้ใช้บ่อยๆนะครับผมผมดีลิททิ้งเลยแป้งนะครับไปที่แฮชใหม่นะครับก็เลือกใช้Match Property นะครับเอาที่ตรงนี้นะเอามาวางนะครับแล้วก็เปลี่ยนจุด0314 Enter ไปวางครับนะ
วางกรณีที่เราวางลงตัวนี้กรณีที่เราวางตัวนี้ลงเนี่ยวางแฮชเนี่ยมันจะมีผลนะอันนี้เดี๋ยวผมเอชเชฟออกไปก่อนคือมีผลอะไรถ้าเราเอาเขาออกนะครับเราควรจะเก็บงานที่อยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับเพราะไม่อย่างนั้นมันจะมีผลกับไลน์ซึ่งมันจะไม่สวยวิธีการเก็บก็ใช้แบบนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้นะครับแล้วก็คุมตัวนี้ไปกดไปที่ isolate เลือก high พื้นที่มันยังโล่งๆแบบนี้ก่อนจากนั้นไปที่ hash นะครับแล้วก็คลิกเลยครับคลิกวางตัวตำแหน่งนี้ลงไปนะครับแล้วกด enter ไปมันก็จะได้ขนาดประมาณ10เซนเนี่ยเอาวัดดูก็ได้คร่าวๆนะคร่าวๆเมื่อกี้ผมจับสเกลให้ไว้แล้วเดี๋ยวหลายคนไม่เชื่อนะฮะนี่ฮะประมาณจุด1 0.1 นะครับโอเคจากนั้นผมก็เปิดแต่ตัวที่ผมซ่อนขึ้นมาไว้เนี่ยครับก็จะได้ดีเทลนี้ตัวนี้มันเกะกะมั้ยไม่ได้เกะกะหรอกมันขวางนิดนึงนะขยับนิดนึงมันไปขวางฝักบัวตัวนี้ผมดีไซน์ออกมาเป็นฝักบัวนะฮะห้องนี้โอเคนะครับผมทีนี้มาถึงตัวที่ผมจะใส่เข้าไปแนวตัวที่ผมจะใส่เข้าไปอ่ะจบนะอันนี้จบนะฮะห้องนี้จบมาถึงเซกชันที่ตัด A ไม่มีปัญหาฮะ A มันมองจากทิศทางนี้เข้ามาก็จะเห็นรายละเอียดประมาณนี้นิดนึงอาจจะใส่รายละเอียดอื่นๆยกตัวอย่างเช่นผมใช้ตัวนี้มันเป็นตัวเซนเตอร์ถึงเซนเตอร์นะครับตอนที่แล้วผมให้ดูไปแล้วนะครับอันนี้ผมก็อยากจะจับที่ผมจะใช้เป็น CE นี่แหละนะ CE ก็CE เอาเท่าไหร่ดีCE จริงๆมันมีCE ตัวนี้ก็ได้นะไม่เป็นไรก็คือเซนเตอร์ฮะถึงด้านครับอันนี้กลายเป็น CC ธรรมดาดีกว่าต้องเป็น CE ฮะ CE นี่นะครับเซนเตอร์ตัวนี้ถึงมันต้องถึงเคลียร์ตัวนี้ฮะผมต้องหนูมาอีกนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะงงโอเคนะฮะก็ออกมาเป็นประมาณนี้ตรงนี้ด้วยไหมตรงนี้ก็คงจะด้วยนะเซนเตอร์มาจนถึงด้านนี่ฮะอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ด้านหนึ่งด้านอะไรกันนะครับก็จะมี C อีกหนึ่งตัวนี่นะครับมาถึงตรงนี้ดึงมานี่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะเซนเตอร์ถึงเซนเตอร์ให้หน่อยดีก็คือจุดนี้ถึงจุดนี้ใส่ไหมใส่นะเซนเตอร์ถึงเซนเตอร์เคลียร์ในถึงเคลียร์นอกได้นะเอาเซนเตอร์ถึงเซนเตอร์หน่อยแล้วกันคือจุดนี้นะครับอันนี้ก็20เคลียร์ในก็จะใช้เป็น E นะฮะน้องๆก็ลองศึกษาเพิ่มเติมแล้วกันนะในส่วนของ E ในส่วนของ C ในส่วนของ CE อะไรเงี้ยบางทีก็งงเหมือนกันนะนะฮะศึกษาเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับความสูงไปดูที่ที่พิคอนดีเทลนะครับมาดูงานฝ้านิดนึงเก็บงานฝ้านิดนึงนะฮะยังไม่จบนะอันนี้ยังมีแฮชผมใส่ hash ก่อนผมขอใส่ hash กลับอันนี้ก่อนนะอันนี้ผมจะปิดเลเยอร์ก่อนนะกริดแล้วก็ดิมพวกนี้มันอยู่ในเลเยอร์ไหนลองดูก่อนนะฮะนี่ฮะถ้าไม่ได้อยู่ในเลเยอร์ดิมน้องๆเก็บงานก่อนนี่เลยนะครับไปที่ dim dimension dim แป้งแล้วกด s ออกไปนะครับจากนั้นก็ปิด dim นะครับแป้งออกไปเปิด hash ขึ้นมา hash อยู่ใสอยู่นี่นะครับสีที่ใช้ผมอยากจะใช้เป็น by box ก็คือสีขาวเนี่ยนะฮะคืออยากจะใช้เหมือนกับของเขามันจะมีลายคอนกรีตมันมีลายคอนกรีตลายทรายลายอิฐลายดินนะแล้วแต่นะครับแต่อันนี้อยากจะใช้เป็นลายคอนกรีตก็ไปที่ hashS นะไปที่ con con อยู่สาย abc abc concrete abc เฮ้ย con อยู่ไหนวะ
ขอขึ้นไปข้างบนก่อนนี่ไงคอนนี้ฮะแป่งก็มาที่ตัวนี้ก่อนถ้าสมมติเราวางเข้าไปอย่างนี้นะฮะนี่นะครับมันอาจจะมองไม่เห็นลายใช่ไหมเรากด S shift ออกไป1ครั้งก่อน space bar นะครับแล้วก็ใส่นะครับจุด0 0 1ก่อนนะเทสนะฮะจุด0 0 1แล้วก็เอามาวางนี่นะฮะวางเข้าไปตรงนี้จะเห็นแบบนี้นะครับถ้าโอเคก็ใส่เข้าไปนะครับกด Enter ไปเลยนะฮะ space bar ใส่เข้าไป space bar สีมันไม่ได้เมื่อกี้ตั้งเป็นอันนี้เฉยแต่ว่าไม่ได้ใส่เป็นตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็จะใส่เป็น by layer ไปสีขาวให้มันออกมาเป็นสีขาวนะครับประมาณนี้นะโอเคอยากจะใส่รายละเอียดคานหรืออะไรต่างใส่เข้าไปได้เลยนะครับใส่เข้าไปได้เลยยิ่งใส่ให้ละเอียดคนรับงานในช่างตรวจหน้างานโฟร์แมนก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นนะฮะประมาณนั้นนะอ่ะผมมาที่ผมเปิดในส่วนของกรีดต่อแล้วกันนะครับผมประมาณนี้ก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ผมอธิบายนิดนึงมันเป็นงานฝ้าที่ใช้นะส่วนใหญ่เราจริงๆตัวเนี้ยมันจะเป็นตัว C bar ตัว C อ่ะ C bar นะฮะซิงเนี่ยนะครับบางๆครับประมาณสักนิ้วประมาณเต็มที่ไม่เกินส่วนใหญ่มันประมาณ2นิ้วประมาณ2นิ้วนะฮะประมาณ 0.50 นะครับอันนี้เราเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้นะฮะเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ง่ายๆนะฮะก็ผมจะใช้เป็นฝ้าแล้วกันนะยังอันนี้มันยังไม่ได้มีงานฝ้านะผมก็ดูซีลิ่งนะผมเขียนเป็นภาษาไทยแล้วกันฝ้านะฮะฝ้าฝ้าจริงๆอยากจะแยกเป็นฝ้าห้องน้ำเอาไม่แยกดีกว่าเอาเป็นงานฝ้าดีกว่าฝ้าเฉยๆนะก็เอาตามที่โปรแกรมกำหนดให้นะครับเราก็ติ๊กไปได้เยอะเสียงานไปงานฝ้านะครับปิดออกไปนะฮะอันนี้ฝ้านะครับก็ไปที่ตัวนี้ด้วยกันนะเคลียร์ในมาที่ตรงนี้ตัวนี้มันเมตร 1.96 นะ 1.96D นะครับ D enter 1.96 enter นะครับจุด02 enter ไปนะผมใส่ประมาณนี้นะเอาแสดงว่าตัวนี้น่าจะเป็น 1.8 เปิดดิมมาดูดิดิม 1.86 ไม่เป็นไรนะครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเราก็คลิกที่ตรงนี้นะแล้วก็คลิกที่จุด vertex นี่นะฮะดึงกลับเข้ามาแป้งก็จะเป็นแบบนี้โอเคนะอันนี้มันใหญ่ไปไหมเนี่ยใหญ่ไปเอาครึ่งหนึ่งฝ้ามันบนเริ่มเลยนะฮะโอเคจากนั้นก็คือฝ้าเนี่ยอันนี้เขาใส่แค่3จุดนะใส่3จุดนะผมก็จะเอาประมาณนี้นะฮะไปที่ D enter อันนี้ผมจะใส่จุด025 enter นะครับจุด05 enter นะก็จะวางประมาณเอ้าไปอีกทิศทางหนึ่งไม่เป็นไรนะครับเขียนไปแป้งนี่นะฮะก็ rotate นี่คลิกไปเอ้าคุมไปก่อนนะครับแล้วก็ copyมาที่เซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ของตัวงานถ้าเราเลื่อนเมาส์มามันก็จะมีจุดประมาณจุดเวอร์เท็กซ์เนี่ยนะฮะจุดเซนเตอร์จุดมิดเดิลพอยต์เนี่ยนะฮะประมาณนี้ทีนี้ก็ใส่ประมาณนี้อ่ะแล้วก็คลิกนี่นะครับผมโอเคจากนั้นมันก็จะมาที่นี่ฮะคุมก็ปีไปก็เดี๋ยวค่อยขยับต่อนะครับมันก็จะมีเลดรายละเอียดทำมันอยู่นิดหน่อยนี่นะครับประมาณนี้ตัวนี้ก็คลิกไปนะครับลากมาใส่ได้แป่งไปแล้วก็ move ส่วนตรงนี้นะครับเนี่ยนี่
นิดเดียวโอเคประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นงานฝ้าเรียบร้อยอ่ะโอเคมาถึงตรงนี้นิดนึงตรงนี้ผมเพิ่มฝักบัวเข้ามานะฝักบัวคือตรงเนี้ยผมออกแบบไว้ใช่ไหมผมออกแบบตรงนี้ไว้เนี่ยก็คือจากขอบตรงนี้นะครับเคลียร์ในนี่จุด8ดูนะฮะอันนี้ผมต้องขยับนะจุด8ลองดูนิดนึงนะครับจากขอบนี้มาที่นี่อันนี้จุด61ใช่ไหมฮะนี่นะฮะนะครับเคลียร์ในนะครับมาจนถึงอ๋อไม่ใช่สิไม่ใช่สิจุด65นี่นะฮะจุด65ก็คือถึงขอบตรงนี้นะครับโอเคผมก็จะขยับตัวนี้ออกมาคือมันจะมีผลกับการใส่อันนี้ของผมด้วยตัวฝักบวงผมด้วยนะครับผมก็จะออกมาที่จุด04จุด04นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะก็จะมีรายละเอียดอยู่ประมาณนี้ทีนี้ฝักบัวเนี่ยฮะตัวนี้ฮะตัวนี้นะครับคือฝักบัวที่ผมเอามามันคือตัวนี้ฮะนี่นะครับทีนี้ตัวฝักบัวนี่ก็จะมีผมขอดูที่ insert ก่อนผมเคยอธิบายให้เพื่อนๆน้องๆทราบไปแล้วนะว่าในกรณีที่เราเอาชิ้นงานชิ้นส่วนต่างๆเข้ามาเนี่ยจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะครับโอเคดูนิดนึงดูนิดนึงดูนิดนึง shower shower นะก็น่าจะประมาณนี้ขอดูบล็อกงานขีด3นิดนึงคือตัวนี้แหละตัวทิศทางที่เห็นเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าอยากจะได้อีกคืออยากจะดูก่อนอยากจะดูก่อนนะครับว่าทรงมันเป็นแบบไหนเราจะได้แก้ไขได้ก่อนนะครับไปที่ Open เลยผมจะเปิดบล็อกงานขีด3ตัวอัปเดตนะอันนี้หลายท่านก็คงจะมีแล้วนะครับบล็อกงานขีด3ตัวอัปเดตขึ้นมาครับฝักบัวมันก็จะอยู่ตรงโซนนี้นะฮะประมาณโซนนี้คือมันจะมีเป็นเรียกว่าเป็นตัวที่คิดว่าเป็นชุดนี้ฮะชุดนี้ครับคุมแป้งไปคอนโทรล C นะครับก็จะมาที่แบบนะครับคอนโทรล V นี่ฮะคือผมจะใช้ชุดนี้นะครับผมจะใช้ชุดนี้นะครับผมก็จะแก้ไขเลยชุดนี้ไม่เอาเอาตัวนี้มาแทนนะครับผมแฟบกรุ๊ปไปก่อนกรุ๊ปไปก่อนจริงๆตัวนี้จะเอาออกเลยไหมยังไม่เอาออกเลยเดี๋ยวผมจะทำเป็นบล็อกไว้เผื่อใช้งานนะครับคุมไปแล้วก็ B Enter นะครับ SH S เขาเป็นตัวใหญ่จุดนะครับ Pick Point กดโอเคไปนะครับอ้าว SW โอเคไม่เป็นไรนะครับผิดก็คลิกแล้วก็ delete ทิ้งไปคือที่ใส่ไว้มันก็จะมีเก็บข้อมูลไว้ในนี้นะลองดูนะครับ S W ผมพิมพ์ผิดนะนี่ฮะตัวนี้โอเคทีนี้ผมก็จะเอาชุดนี้มานี่นะครับ B Enter นะครับอันนี้ผมจะใช้เป็น S W ขีด F เลยกันฟอนต์นะครับพิกพอยต์โอเคไปแล้วก็จะเป็นตัวนี้ฟืบ B Enter นะครับก็จะเป็น S W ขีด S นะครับไซส์ add pick point คลิกโอเคไปตัวนี้ก็นี่นะครับ S B นะครับแล้วก็ S W ขีด T ก็คือท็อปนะครับ big point กดโอเคไปโอเคเป็นรุ่นของเขานะ T 3โอเคไม่เอารุ่นนะมานี่ก่อน
move นะฮะจริงๆมันก็ลดได้นะใครชอบประมาณไหนความสูงประมาณไหนตามความเหมาะสมนะครับคือที่พิคอนดีเทลเนี่ยก็มาแก้ที่ที่พิคอนดีเทลแล้วกันนี่นะฮะก็จะมาที่10นี่ตัวนี้ก็จะมาเมตรนึงจุดที่จะวางก็คือเมตรนึงนะฮะจุดที่วางก็คือเมตรนึงอ่ะผมก็มาที่ตรงนี้ก่อนนะครับผมออฟเซตขึ้นมาดูเลยไปที่ออฟเซตนะครับ1 enter นะครับนี่ฮะตำแหน่งที่จะวางของตัวชาวเวอร์นะฮะคลิกเลย copy จุดนี้นะครับอย่างที่บอกนะห้องน้ำหนึ่งมันไม่มีอันนี้นะไม่มีผมไว้ที่ประมาณนี้นะครับนี่นะฮะที่วางสบู่ที่วางสบู่ผมอยากได้อีกตัวนี้มันไม่สวยผมขอดูหน่อยนะครับที่วางสบู่มันจะมีอยู่ในส่วนของตัวนี้ดูเขียดีเอาไหมนะอันดูตัวนี้ก็สวยนะตัวนี้ก็สวยนะผมเอาตัวนี้ดีกว่านะคอนโทรล C คอนโทรล V นะครับเนี่ยตัวด้านหน้าผมเอาตัวนี้มาแทนเลยตัวนี้มันเป็นบล็อกครับตัวนี้เป็นบล็อกขอดูนิดนึงนะครับบล็อกตัวที่เอามาน่าจะเป็นตัวไหนบล็อกคือถ้าคลิกเข้าไปแล้วมันติดกันเป็นอันเดียวกันนะก็ต้องตรวจสอบก่อนนะส่วนใหญ่จะเป็นบล็อกนี่ฮะเป็นตัวนี้ออกมาเนี่ยไซส์มันไม่ได้นะมันเขียนกันเป็นคูลสเกลดีที่ทิ้งไปนะครับผมก็จะใช้เป็น SP คลิกไปที่ตัวงานก่อนแล้วก็แยกก่อนนะครับระเบิดไปโอเคตัวแรกนะคุมเหมือนเดิมครับ B Enter นะครับผม SP ขีดนะครับ F คลิกปังกดโอเค B เติมไป SPขีดอันนี้ท็อป T add pick point คลิกไปโอเคไป B enter S P ขีด S โอเคไปได้ทั้งหมด3ตัวนะครับอ่ะดีๆไปไม่เอาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้นะอ่ะลบออกไปก่อนเอาช่วยตัวนี้ไปเมตรหนึ่งเหมือนกันนะประมาณนี้นะครับผมเห็นอะไรอีกมองเข้าไปจากตัวนี้ไม่เห็นแล้วนะโอเคประมาณนี้จบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็น่าจะใส่เข้าไปอีกได้นะครับอันนี้โดยรวมดูตามนี้ก็หมดแล้วนะฮะนี่ฮะรายละเอียดก็ประมาณอ๋อประตู7ลืมเนี่ยประตูใส่เข้าไปด้วยนะครับเลข8เดี๋ยวเขาจะงงนะประตูนี่นะครับอ่ะทีนี้ก็จบนะครับอันนี้ก็จะได้ในส่วนของตัวแบบขยายอันนี้ก็จะมีรายละเอียดพวกนี้น้องๆก็ใส่เข้าไปได้นะครับนี่ฮะ
สัญลักษณ์อันนี้ผมไม่ได้ใส่นะจะเป็นใส่ครับอ๋อลืมไปมันมีซิงค์นี่ฮะซิงค์ตัวนี้นี่ฮะซิงค์ลืมไปผมใส่รายละเอียดของซิงค์ตัวนี้ขึ้นมาผมดีไซน์ขึ้นมาอยากจะให้มันเป็นกล่องนะครับจุด8นะฮะจุด8นะผมคิดก่อนจริงๆผมต้องใช้เป็นตัวผมใช้ layer 0ก็ได้ไม่เป็นไรใช้ layer 0นะฮะ layer 0เข้ามาเขียนก่อนเป็นสี่เหลี่ยมนี่นะครับ d enter นะครับจุด8 enter จุด8 enter นะครับคลิกซ้าย1ครั้งจะดีไซน์ออกมาเป็นกล่องประมาณนี้นะครับแล้วก็ผ่าครึ่งแบบนี้นะฮะเป็นสัญลักษณ์เหมือนกับเป็นประตูนั่นแหละนะฮะเป็นประตูแล้วก็ประมาณนี้ก่อนนะครับประมาณนี้ก่อนแล้วผมก็จะสี่เหลี่ยมนะครับประมาณนี้แป้งออฟเซ็ตจุด05นี่นะครับแล้วก็ย้าย copy ไม่สิผมจะใส่ hash เข้าไปด้วยเลยไปที่ hash นะครับผมเลือกเป็นสัญลักษณ์เหมือนกับไอ้นี่ผมใช้ line นะครับนี่ฮะ line เวลาใส่เข้าไปมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ทีไปจุด002ต้องการสักประมาณนี้จุด002โอเคเอเสียไปนะครับ copy ไปนี่นะฮะประมาณนี้ก็มันจะคลุมไอ้ตัวนี้อยู่พอดีแบบนี้นะครับอันนี้คือถ้าคลิกไปที่ตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าในส่วนของตัว hash ที่เราเลือกใช้นี่คือ hash นี่ครับมันจะมีปุ่มถ้าสมมติว่าผมให้ดูน้องๆดูแบบนี้นะฮะถ้าสมมติผมใช้ hash ตัวนี้นะฮะ hash นะครับแล้วไม่ได้ติ๊ก so creative นะครับนี่ฮะแล้วเวลาวางตัวนี้ใส่เข้าไปเนี่ยนะแป้งนะครับลองดูนะมันจะมี2อันอันนี้ไม่ได้ใส่นะครับอันนี้ไม่ได้ใส่คือตัวนี้เวลาใส่เข้าไปเนี่ยแล้วเราล่นไอ้พวกตัวอะไรก็ช่างในแฮชมันจะแก้ไขตามนะครับโดยส่วนใหญ่มันจะแก้ไขตามแต่บางทีกรณีของพวกนี้นี่นะฮะนะครับแฮชจะไม่แก้ไขตามนี่คือคำว่า so creative นะครับโอเคนะเดี๋ยวมันปรับได้แต่ให้ดูอีกทีนึงนะครับโอเคผมใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนคือมันจะต้องมีการปรับแบบได้นะปรับรายละเอียดอื่นๆได้นะcopy ไปอย่าลืมนะครับ add so creative เอ้าผมมาจับนี้ทำไมวะนี่โอเคกรุ๊ปไว้ก่อนนะครับกันเหนียวไว้ก็มาที่ตรงนี้นะฮะตัวนี้ผมจะวางไว้ที่ขอบนี้พอดีเลยแป้งนะครับแล้วผมก็จะขยับมาฝั่งนี้ตรงนี้ดีไซน์ไว้ถ้าตามแบบมันจะชิดตรงผนังอันนี้นี่ฮะนี่นะครับจะชิดตรงผนังนี้ดูนะครับเอามาแฟบมาวางตามนี้จะเห็นรูปทรงออกมาวันนี้โอเคนะต่อนะครับผมจะทำการเก็บรายละเอียดตัวนี้นิดนึงนะครับตัวประตูตรงนี้ผมจะดีไซน์อันนี้แล้วแต่นะถ้าเกิดว่าไม่อยากจะอะไรมากมายก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดโหมดก่อนปิดโหมดแสดงผลก่อนแล้วก็คลิกไปที่นี้แล้วก็ดึงลงมานะครับให้มันประมาณสักขนาดนี้นะฮะคือเวลาเราดึงวันนี้ฮะสักจุดหนึ่งนี่นะฮะจุดหนึ่งจุดแบบนี้จุด05ประมาณนี้พอดีนะอันนี้คือหลบและหลบไอตัวซิงค์และนะครับจะเอาแบบนี้จุด05นะครับจะเอาเป็นเอ้าคอนโทรลเซตกับเนี่ยแสดงว่าตอนล่นลงมาเนี่ยผมน่าจะไม่ได้กด F8 นะครับออเชอร์โหมดนี่จุด15ประมาณนี้จุด15บางคนถามทำไมซิงค์ตัวนี้มันไม่กลืนทำไมประตูไอ้ตู้เนี่ยมันไม่กลืนอันนี้เข้าไปจริงๆมันแล้วแต่ดีไซน์ตอนที่ผมดีไซน์เนี่ยผมจะทำแบบนี้ก็คือมันจะกลืนมันจะดูทรงเป็นทรงกลืนอันนี้เข้าไปนะครับมันจะดูกลืนอันเนี้ยทีนี้มันจะมีการคือถ้าทำตัวนี้ออกมาเดี๋ยวผมจะกลับมาแก้ตัวนี้ทีนึงนะฮะคือถ้าทำตัวนี้ออกมาเนี่ยมันจะกินพื้นที่ของนี้เกินไปมันจะมีดีไซน์อีกบางตัวคืองานบิวอินเนี่ยมันจะกินเข้ามาแค่
ไม่ถึงไม่ถึง40ไม่ถึง50นะฮะคือเคลียร์ในตรงนี้อยู่ที่ประมาณจุด5นะครับผมจะเอาเข้ามาอีกประมาณสักจุด1นะฮะตรงนี้นะสเตทคือจะสเตทงานไปที่จุด1แต่นั้นมันสเตทงานไปที่จุด1มันจะเห็นขอบซิงค์แบบนี้มันจะดูสวยกว่านะครับสวยกว่ายอมการันตีว่าสวยกว่าแน่นอนฮะโอเคผมจะเอาตัวนี้กลับขึ้นมานะครับนี่นะฮะจุด2นะครับจากข้างล่างนี่จุด2มันจะสามารถทำความสะอาดได้จุด2นะครับประมาณนี้แล้วก็ขอบนี้นะฮะนี่นะครับผมก็เอาอันนี้จริงๆสเตทขึ้นมาได้เลยนะคลิปที่ตัวนี้ก่อนผมดึงตัวนี้กลับขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้ก็จุด2นะครับนี่นะฮะจะออกประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวตรงช็อตนี้ผมอยากจะเก็บอันนี้คือสัญลักษณ์ของตัวซิงค์นะตัวซิงค์นะตัวซิงค์ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นประตูนะครับผมอยากจะเก็บเส้นในนี้นะครับไปที่ทริมคลิปที่เส้นนี้นะฮะ1 2คลิกขวาแล้วก็ตัดนะครับแป้งแป้งอันนี้ตัดไม่ได้นะตัดออกไปนี่นะครับผมประมาณนั้นที่เหลืออันนี้ก็ลบดีๆไปก็จะได้ประมาณนี้นะอันนี้เป็นลักษณะเหมือนกับตู้นะครับเป็นซิงค์นั่นแหละนะฮะโอเคอันนี้ผมจะสเตทเข้ามานะครับตัวงานนี้ที่ตัวนี้นะครับเลือกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้สมมติว่าผมเปิดโหมดนี้นะครับผมจะกรุ๊ปมันนี่อ้าวผมไม่ได้กรุ๊ปเลยเนี่ยตั้งแต่รอบแรกอ๋อไม่ได้กรุ๊ปจริงๆด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอากรุ๊ปไว้นะครับผมจะย้ายออกมาก่อน move นะฮะ1แล้วกัน enter ไปเอ้าคอนเซ็ปต์นะครับสองออกมาสัก2นะครับนี่สเตรทนะครับจุด1นี่นะฮะจะประมาณนี้โอเคสองนี่นะครับรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะโอเคนะครับคือมันจะเห็นเงื่อนไขของตัวนี้อยู่นะครับรูปทรงแต่ว่าบาร์นี่อ๋อบาร์นี้ไม่เอาไอ้บาร์นี้ไม่เอานะครับบาร์นี้ไม่เอาปิดไปนี่ดีเลยโอเคจะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่ะโอเคนะก็จะได้สเต็ปนี้ออกมาประมาณนี้เห็นก็จะเป็นแบบนี้น่าจะสวยกว่าสวยแหละบ้านผมก็ออกบ้านที่ผมอยู่เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ขอใส่ไปในนี้นิดนึง export export copy ขึ้นไปจุด05นะครับ extend กดปุ่มชิปค้างไว้มันจะกลายเป็นทีมทันทีแป้งกดปุ่มชิปค้างไว้จะกลายเป็นทีมทันทีแป้งนะครับประมาณนี้อันนี้มันวางที่เซ็นเตอร์นะจริงๆตัวนี้ผมก็ต้องวางที่เซ็นเตอร์นะแสดงว่าซิงผมไม่ได้ลงที่เซ็นเตอร์ผมขยับให้มันตรงเซ็นเตอร์ดีกว่านะครับจุด04อ๋อผมเอาเป็นตัวเลขจุด04ไงนะครับตัวเลขจุด04ทีนี้ตัวนี้มันก็เลยขยับออกมานะครับจุด04ขอเช็คก่อนจุด8นี่นะฮะอันนี้คือจุด8วัดจากนี้มันนี่จุด8อันนี้คือ
ถ้าจุด04ตัวนี้มันต้องลงตัวดิฝั่งนี้ดูใหญ่กว่าเป็นไปได้อย่างไรนะครับคือครึ่งหนึ่งกำลังสงสัยว่าจากนี้มานี่ครึ่งหนึ่งทำไมตัวนี้ไม่ได้ครึ่งหนึ่งจุดแปดนะครับขอหาคำตอบก่อนโอเคดึงเลยนี่มาที่เซนเตอร์นะครับอันนี้คือเซนเตอร์ของตัวนี้จุดสี่อันนี้โอเคนะอันนี้ตรงนะฮะอ๋อเมื่อกี้แสดงว่าเส้นเมื่อกี้ไม่ตรงเส้นเป็นแค่เส้นอันนี้เฉยโอเคอันนี้ถูกแล้วนะฮะถูกแล้วก็คือครึ่งนึงนั่นแหละไอ้เส้นเมื่อกี้มันไม่ใช่เส้นของตัวนี้ฮะมันเป็นเส้นไอ้ตัวของลายกระเบื้องเฉยนี่แหละมันงงตรงนี้แหละไอ้งงตรงลายกระเบื้องนี่แหละนะครับโอเคประมาณนี้นะอันนี้ผมขอตัดเก็บตัวนี้นิดนึงปิดตัวนี้ผมปิดโหมดแสดงผลตัวนี้ไปแล้วขอไปที่ trim อยากจะใช้ตัวนี้เป็นแนวตัด trim อีกนี่นะขี้ขวาแล้วก็ตัดครับโอเคประมาณนี้ฮะแต่ใช้ตัวนี้เป็นแนวตัดเหมือนกันทีมคลิกที่เส้นขอบเขตคลิกขวาแล้วก็ตัดครับเรียบร้อยเปิดไว้ประมาณนี้นะเหลืออะไรอีกน่าจะหมดแล้วน่าจะหมดแล้วประตู2ตัวนี้คือ2อันนี้คือ2ตัวเลข2ต้องเอามาใส่ด้วยนี่นะครับ2 F8เอาไว้ข้างในก็ได้โอเคหน้าต่าง2ไม่ใช่ประตู2โอเคหมดแล้วนะประมาณนี้ถ้าเหลือตรงไหนก็ใส่เข้าไปอีกทีนึงเก็บตกอีกทีนึงแล้วกันไปดูที่ตัวนี้ก่อนอันนี้คือชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็น A-19 นะครับก็ตามแบบเลยตัวนี้นะฮะ A-19 รายละเอียดตามนี้นะครับผมทีนี้ผมจะสร้างเป็นอีก A นึงนะครับก็น้องๆกดไปที่ตัวกระดาษที่เราตั้งไว้เป็น A3 นี่นะฮะกดไปนะครับกดปุ่มคอนโทรลค้างคลิกซ้ายค้างขยับนิดนึงมันจะออกมาเป็นตัวนี้ฮะ A3 2นี่นะฮะตัวนี้อ่ะโอเคทีนี้ถ้าเราขี้เกียจนะครับถ้าเราขี้เกียจจำเป็น A อะไรต่างๆแต่มันเป็น A3 อยู่แล้วแหละนะครับให้เราแก้ไขชื่อเลยนะครับคลิกไปที่ตัวนี้นะครับไปที่ rename นะครับผมก็เขียนนำหน้าเขาซะนะครับเป็น A ขีด19นะครับวงเล็บนะครับวงเล็บนี่นะฮะ A3M เรียบร้อยใช่ไหมครับคลิกไปตัวนี้ก็จะได้ชื่อตัวนี้ขึ้นมาทีนี้มาคลิกที่ตัวนี้อันนี้คือกระดาษที่ copy ออกมามันไม่เกี่ยวเลยนะกระดาษที่ copy ออกมาเราดับคลิกเข้าไปนะครับเราซูมหาตรงนี้เราจะเอาแบบของเราขึ้นมาที่สเกลนี้นะครับที่รูปนี้นะฮะอ่ะไปดูกันก่อนดับคลิกข้างนอกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวเซตงานก่อนผมจะเอาบล็อกตัวนี้ออกไปก่อนไอ้บล็อกเนี้ยบล็อกที่อยู่ในนี้คลิกไปที่ตัวงานแล้วกดดิสไปเลยนะครับนี่คือบล็อกนะฮะที่เรามีนะจากนั้นก็คลิกตรงนี้ไปแล้วก็ดึงออกมาคือแก้ไขขอบเขตของวิวพอร์ตเฉยๆไม่มีอะไรซูมลงมานะครับมาที่ตรงนี้ไปที่ส่วนที่ปิดไว้ก็คือดิฟพอยต์เนี่ยนะฮะดิฟพอยต์นะครับแป้งเปิดมันขึ้นมาเราก็ดึงขึ้นมาจะเห็นกรอบเป็นกรอบของตัวเนี้ยเนี่ยฮะเป็นกรอบตัวนี้แหละที่มันโชว์ภาพนี้ขึ้นมาคุมครับนะคุมไปมูฟออกไปฮะผมมูฟออกมาเลือกมูฟมาไว้นี่นะอันนี้มันมีชื่ออยู่แล้วที่ผมบอกผมไม่ได้ไปแก้ไขตัวเลขอะไรต่างที่เป็นชื่อของไตเติลบ็อกซ์นะฮะโอเคมาที่ตัวนี้ฮะนี่นะครับนำคลิกไปแล้วก็ซูมมิขึ้นมานิดนึงโอเคไปที่ modify change space นะครับคลิกไปที่ตัวงานฝั่งคลิกขวานะครับสักครู่นะครับตัวงานจะลอยขึ้นมาที่ตรงนี้นี่นะครับตัวงานจะลอยขึ้นมาที่ตรงนี้นะโอเคจากนั้นก็นะครับคลิกไปที่ตัวนี้ผมแตะที่จุดนี้นะฮะแตะเข้ามาที่เส้นนี้ใส่เส้นนี้เลย
แป้งนะครับโอเคนะนะครับจากนั้นก็คิดวิธีตัวงานสเกลแต่ที่จุดนี้ครับจากนั้นก็กด reference กดจุดเดิมครับแต่ที่จุดนี้ดึงมันออกมานะฮะแต่ที่จุดนี้ครับนี่จะเป็นแบบนี้โอเคนะจากนั้นนะครับเปิด selection clicking คลิกที่ตัวงานเลือกนะครับ viewport ครับปังจากนั้นก็ดึง viewport กลับมาให้มันโชว์อยู่ตรงขอบเขตแค่ตรงนี้นี่นะฮะเห็นไหมครับจากนั้นก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปแล้วก็ซูมมาเอาตัวงานที่เราต้องการจะขยายเนี่ยตัวนี้มานี่นะครับนี่นะไซส์1ต่อ25ครับจะเห็นแบบนี้ขึ้นมาถ้าลองปรับไปเป็น1ต่อ50ยังไงสเกลมันก็จะแก้ไขไปตามให้เราอยู่ตัวหนังสือก็จะแก้ไขไปตามให้เราอยู่แล้วนะครับนี่นะฮะก็คืออันนี้เรียกว่าเป็นแบบ on scale นะครับผมแบบ on scale ก็คือสเกลเขาถูกตั้งมานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็มูออกมาประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูกันก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะฮะอันนี้ก็น้องๆเพื่อนๆก็ขยับปรับแต่งไปว่าจะเอาประมาณไหนจะเพิ่มเติมยังไงก็ได้แต่สเกลตัวนี้ตามนี้นะครับล็อกสเกลก่อนปึ๊กๆข้างนอกนะครับเราก็จะได้ภาพ A19 นะครับแล้วก็ A20 คลิกขวา rename นะครับก็ใส่เข้าไปเลยอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะใส่เข้าไปแค่แล้วก็เป็น A-20 นะครับในไฟล์นี้เราจะได้ A-20 กับ A-19 ก็คือตัวนี้ฮะนี่นะครับตัวไหนไม่เอาถ้าตัวไหนรู้สึกว่ามันเกะกะนะครับคลิกขวา delete นะครับนะครับคลิกขวา delete ตัวที่ผ่านมาผมยังไม่ได้ให้น้องๆหรือเพื่อนๆนะครับแก้ไขหรือว่าลบ layout นะครับเพิ่งจะมีแค่ในส่วนของตอนนี้แค่นั้นเองดังนั้นย้อนกลับไปดูได้นะฮะตัวไหนที่เราอยากจะตั้งเป็นชื่อของเขานะครับก็ใช้ขั้นตอนตัวนี้ได้นะครับผมโอเคนะครับอันนี้ผมก็จะลบทิ้งไปไม่เอาแล้วนะฮะตัว title box ก็จะไม่มี title box จะขึ้นมาที่หน้ากระดาษแทนนะครับผมจะประมาณนี้นะครับผมโอเคใครที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ก็ขอบพระคุณอย่างมากนะครับถ้าจะกดไลค์กดแชร์ให้กันแล้วก็ฝากนะครับร้านใน Lazada ด้วยนะครับใครที่สนใจอยากจะสั่งเป็นพวกหนังสือนี้เป็นของอาจารย์พานุพงศ์ปฏิสิงห์นะฮะค่อนข้างละเอียดเลยนะครับละเอียดมีสอนคีย์ลัดมีโน่นนี่นั่นมีวิดีโออยู่ใน Drive Google Drive นะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ใครที่สั่งซื้อหนังสือก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดในลิงก์นั้นให้ในลิงก์นั้นได้นะครับประมาณนั้นแล้วก็จะมีแคด2020นะฮะอันนี้เป็นตัวที่ผมทำขึ้นมาละเอียดมากใช้ควบคู่กันได้นะครับ2019 2020ซื้อหนังสือไปด้วยซื้อวิดีโอไปด้วยก็ได้นะครับผมแล้วก็จะมีหนังสือเล่มอื่นๆนะครับผมมีตอนอื่นๆฝากเข้ามาชมหน่อยในร้านแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับหนังสือเลวิทอันนี้ยังใช้ได้นะครับเวอร์ชัน2016จนถึงเลวิท2021ยังใช้ได้นะครับผมหนังสือเล่มนี้นะฮะแล้วก็จะมีชุดการเรียนการสอนอื่นๆนะครับผมไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรฝากกดแชร์ให้หน่อยนะครับผมอยากขายโอเคเดี๋ยวเจอกันในตอนถัดไปใครที่รับชมทางช่องทางของ Facebook นะกลุ่มต่างๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับ